ตอนนี้เราอยู่ใส่พันและกระเป๋าเหมือนเดิมทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศผู้โดยสารที่กำลังเดินทางเข้ามารับกระเป๋าในถุงอาคารผู้โดยสารขาเข้าต่างประเทศนะครับทุกคนติดตามดูกันต่อครับทุกคนครับวันนี้วันที่9นะครับตุลาคมนะครับลองมาดูเที่ยวบินที่เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก่อนนะครับตอนนี้เป็นตั้งแต่10โมงเช้านะส่วนเซี่ยงไฮ้ส่วนจีนก็ยังพอมีนะครับเซี่ยเหมินนะครับมานะฮะพนมเปญมันดาเลนะครับเซินเจิ้นเนี่ยเซินเจิ้นนี่มานะมีจากหลายๆที่เข้ามากันแน่นเหมือนเดิมนะเข้ามาแทบจะทุก5นาทีนะครับเที่ยง5นาทีเที่ยง4นาทีนะครับไทเปนะครับเฉิงตูเทียนฝูก็ยังมานะครับแล้วกระเป๋าสายพันที่8หัวลกเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันก่อนดีกว่านะช่างง่ายนะทุกคนสายพันที่22ครับจุนเยาจุนเยาเอจุนเยาเอนะนี่ทุกคนที่เราอยากดูเทลวีฟนะตอนเที่ยง35นะทุกคนสายพัน9นะครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันจากเทลวีฟนะครับว่ามีผู้โดยสารมาเยอะหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยภาพรวมจะเห็นว่ามามีเที่ยวบินมาจากหลากหลายนะครับคุณหมิงนะครับนี่คุณหมิงมานะครับจากจีนนะครับมีไต้หวันไต้หวันเซี่ยงไฮ้มานะครับและยิ่งเริ่มบ่าย2เข้าบ่าย3เรื่อยๆก็จะมีเที่ยวบินเนี่ยเซินเจิ้นแอร์ไชน่านะครับทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูครับวันนี้ผมจะเน้นดูภาพรวมนะทุกคนนี่สายพันธุ์14กับ15นะโซนจีนทั้งนั้นเลยครับนี่สายพันธุ์ที่14เที่ยวบินจากเซี่ยงไฮ้นะครับจากชางไฮ้แล้วก็ขึ้นไปลาสแบ็กเลยด้วยนะครับสปริงแอร์ไลน์นะครับ948755นะครับผู้โดยสารเดินผ่านผมมาอยู่ประมาณนึงครับกระเป๋าเหลือในสายพันธุ์ไม่เยอะแล้วนะครับทยอยออกไปกันพอสมควรแล้วครับส่วนข้างหน้านะทุกคนที่ผู้โดยสารเดินส่วนสายพันธุ์กระเป๋าที่15นะครับจากไทเปนะครับ China Airline นะครับ CI831 นะครับ from ไทเปนะครับขึ้นลัสแบ็กแล้วด้วยนะครับกระเป๋าน่าจะเหลือน้อยแล้วเหมือนกันนะคือทำไปเล่นไปทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาประมาณสักช่วงบ่ายแบบต้นๆนะครับก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่อยู่ในโถงนะคึกคักเหมือนกันนะฮะปกติผมมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามเลยนะฮะเวลาเดินผ่านแต่ตอนนี้คือช่วงบ่ายโมงก็มีคนเยอะนะครับมีคนไทเปนะทุกคนจริงๆอ่ะผมอยากเดินเข้าไปติดตามตั้งแต่ข้างในแต่บางทีกลัวว่าจะคลาดกับผู้โดยสารที่มารับสายพานที่มารับกระเป๋าที่สายพานนะครับคืออยากไปติดตามเที่ยวบินที่เดินทางมาจากอิสราเอลอ่ะเทลอาวีฟนะครับซึ่งตะเกียโชว์แล้วนะครับจากหน้าจอแสดงตารางเที่ยวบินที่รับกระเป๋านะครับไปรับกระเป๋าสายพานที่9นะครับแต่ผมดูคร่าวๆแล้วยังไม่เปิดนะครับผมเลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศของโถงสายพานรับกระเป๋าโซนจีนกันก่อนนะนี่เป็นของไทเปนะทุกคนสายพานที่21นะครับโอ้ยคนเยอะมากๆถือว่าเที่ยวบินที่เดินทางมาจากไทเปเข้าไทยยังมาแบบเดินทางมาเที่ยวไทยกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลากหลายมากๆครับขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับที่รักประเทศไทยนะฮะและอยากเข้ามาเที่ยวไทยกันอย่างจุกๆกันแบบนี้ทุกคนคือเยอะมากนะผมว่าส่วนหนึ่งคนไทยที่ไปเที่ยวไทเปก็เยอะนะคือแกเที่ยวฉันเที่ยวแกในตอนนี้นะก็ถือว่านุกนานกันข้างกันนะทุกคนโอ้คือลาสแบ็กไปแล้วผมอาจจะไม่ทันนะเที่ยวบินจากเซี่ยงไฮ้นะทุกคนจากไชน่าอีสเทิร์นนะครับ MU541 นะครับจากเซี่ยงไฮ้นะครับไปกันแล้วนะกระเป๋าไม่น่าจะเหลือแล้วรู้สึกว่าน่าจะเหลือผู้โดยสารที่ข้างๆอยู่ใกล้ในสายพานนิดหน่อยนะครับก็น่าจะเดินทางออกไปแล้วกันส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆก็เห็นจะมีกระเป๋าลงเหลือที่สายพานนะมีพี่เจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลให้อยู่นะครับของ MU541 ของเซี่ยงไฮ้นะฮะที่ผมกะว่าจะเน้นดูโซนจีนกับโซนอิสราเอลนะแต่สายพาน23ที่เดินทางมาจากดูไบของเอมิเรตส์ก็คือคนไม่น้อยเหมือนกันฮะนี่ขนาดขึ้นลัสแบ็กแล้วนะทุกคนดูบรรยากาศนี่ขนาดขึ้นลัสแบ็กแล้วผู้โดยสารยังเยอะอยู่เลยอ่ะโอ้โหมาเพียบอ่ะน่าจะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ด้วยคือตามปกติแล้วช่วงเที่ยงต่อบ่ายต้นๆแบบนี้นะครับเที่ยวบินจะยังไม่ได้หนาแน่นแล้วคนมาเยอะเท่ากับช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับแต่ผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนเวลามาดูบ้างนะครับไปเห็นบรรยากาศที่แตกต่างไปนะนี่คือไทยไปนะทุกคนนะกระเป๋าก็ไม่เสร็จเลยแม้ว่าจะขึ้นลัสแบ็กเอ้าสายพานไม่หมุนนะทุกคนน่าจะรอกระเป๋าทยอยขึ้นมาเพราะผู้โดยสารน่าจะเยอะพอสมควรครับของไทยไปรอบนี้ผมเดินย้อนมาที่สายพานและกระเป๋าสายพานที่9นะครับซึ่งคาดหวังว่าน่าจะเป็นสายพานและกระเป๋าของเที่ยวบินจากสายการบินที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟนะครับ
แต่ยังคงไม่ขึ้นโลโก้ไม่ขึ้นป้ายไม่ขึ้นสัญไม่ขึ้นข้อมูลนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับใจผมตอนนี้อยากเดินเข้าไปข้างในนะตรงทางเข้าตม.นะทุกคนจะมีเที่ยวบินหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะผมเผื่อจะมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับแต่นี่ทุกคนแม้ว่าจะขึ้น last back แล้วนะของสายพันธุ์ที่8แล้วก็ถือว่ามีเที่ยวบินจากจีนเดินทางเข้ามาอยู่นะเฉิงตูเทียนฟูนะครับ947501จาก Spring Airline นะครับยังเข้ามาตามปกติแล้วถ้ามองเห็นข้างหน้าจะเห็นเป็นกองของกระเป๋านะผมคาดว่าผู้โดยสารน่าจะอยู่ข้างในอ่ะก่อนถึงตม.นะครับหรือแล้วกำลังลงเครื่องอยู่แต่กระเป๋ามาไวมากกระเป๋ามาวันมากครับอยู่ตรงนี้นี่เองฮะคือตอนนี้ผมกำลังเดินตามกลุ่มผู้โดยสารที่กำลังมารับกระเป๋าในสายพานด้านหลังนะ7-5นะแฟรงเฟิร์ตมาเยอะมากยุโรปมาเยอะมากโอ้สุดจากแฟรงเฟิร์ตนะ TG923นะส่วนใหญ่การบินไทยจะมาใช้เกตแถวๆนี้นะครับหลังๆนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารในตอนนี้คือเยอะสุดๆฮะและจากรัสเซียนะครับสายพันธุ์ที่6ขึ้นโอเพ่นนะครับแปลว่าข้างในนี่น่าจะยังมีผู้โดยสารมาเยอะเลยนะครับเพราะสายพันธุ์ตัวนี้ขึ้นโอเพ่นนะครับยังไม่สวิชแบ็คนะครับเปิดแล้วนะครับเส้นทางต้นทางจากมอสโกนะครับยินดีต้อนรับผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะใช่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเฉิงตูเทียนฝูนะกระเป๋าเยอะมากหรือนี่คือกระเป๋าที่เดินทางมาจากเที่ยวบินจากเทลอาวีฟนะผมไม่แน่ใจนะรู้สึกมันสงบยุโรปตะวันออกฝั่งนู้นอะผมว่าเยอะเลยอะทุกคนแค่ตรงนี้ฮะตามตารางคือบอกจะมาลงสายพันธุ์ที่9นะผมเลยมาตามของเทลาวีฟนะซึ่งคาดว่าน่าจะต้องมีผู้โดยสารนั่นแล้วแหละแต่ว่าสายพันธุ์นี้ไม่ถูกใช้งานนะครับผมพูดเลยว่าช่วงนี้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไทยดูจากต้นทางของข้อมูลที่อยู่บนสายพันธุ์และกระเป๋าในช่วงเวลาที่ผมมาถ่ายทำคลิปนะครับถือว่าหลากหลายมากๆครับจีนไทเปยังมีอยู่นะเวียดนามมาเยอะอยู่แล้วนะครับหลายสายพันธุ์ทั้งโฮจิมินห์ฮานอยเลยหรือว่าจะเป็นจากโซนอินเดียนะทุกคนพี่ๆจากอินเดียนะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์เหมือนกันด้านนู้นเยอะมากๆครับคือยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับนี่ฮานอยแล้วทุกคนก็หลากหลายนะมีทรงฝรั่งนะน่าจะไปเที่ยวโซนนู้นมาและสิ่งที่ผมกำลังจะเดินมาติดตามนะครับคือเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟก็คือตอนนี้สายพันธุ์ที่9เขาอัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันนะครับทุกคนทุกคนนี่ฮะระหว่างทางแล้วก็ดูบรรยากาศของกลุ่มผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ส่งเวียดนามที่ทยอยเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยฮะมาเยอะจริงๆครับมาแล้วครับเที่ยวบินที่เรารอคอยนะทุกคนเทลอาวีฟนะครับตอนบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็รอกระเป๋านานพอสมควรตัวนี้ขึ้น first back แล้วนะครับน่าจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่ทยอยมารอกระเป๋ากันนะจริงๆผมนั่งรอในพื้นที่สายพันธุ์และกระเป๋าสายพันธุ์ที่9ตรงนี้ประมาณนึงนะฮะแล้วก็อยากจะดูบรรยากาศผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟนะครับว่ามีจำนวนเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวเท่าที่ดูคร่าวๆประมาณนึงนะครับผู้โดยสารไม่ได้เยอะมากนะผมไม่แน่ใจว่าเที่ยวบินอาจจะลำไม่ใหญ่หรือเปล่านะฮะแต่ว่ากระเป๋าก็ยังไม่ออกไหนนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเลยนะครับทุกคนมาแล้วฮะกระเป๋า first bag กำลังออกนะฮะมีเจ้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่เดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินี่คือในภาพรวมของเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟนะครับอิสราเอลนะครับด้วยเที่ยวบิน LY081 จากสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์นะครับแล้วกระเป๋าสายพันธุ์ที่9กระเป๋ากำลังทยอยอยู่ในสายพานแล้วนะครับบางส่วนก็จะมีของลูกเรือด้วยนะครับผู้โดยสารประมาณนึงครับทุกคนแม้ว่าจะน้อยแต่ดูทรงทยอยมาเรื่อยๆนะครับคล้ายว่าบางส่วนอาจจะกำลังผ่านโปรเซสตอมอยู่นะฮะในสายพานเริ่มมีผู้โดยสารที่เริ่มหนาตามากขึ้นแล้วฮะและนี่ทุกคนที่ผมเดินส่วนอยู่น่าจะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟเหมือนกันนะผมเดานะว่าตรงไปที่สายพานที่9เลยนะครับยินดีต้อนรับครับมาครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกนะผ่านเอ็กซ์ดีบอยโอ้ยทุกคนสายพาน22มีทั้งเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งเลยมาคู่กันเลยนะทั้งไหหนานแอร์ไลน์นะครับแล้วก็ใช้หน้าอีสเทิร์นนะครับนี่ครับรอกระเป๋าขึ้นเฟิร์สแบ็กอยู่นะแต่ทุกคนเห็นมุมมนข้างหน้าปะนี่คือโฮจิมินห์นะทุกคนซิตี้กับด้านนู้นคือจาการ์ตานะโอ้โหมาหลากหลายเอเชียมาเยอะมากนะครับเที่ยวบินจากโฮจิมินห์เนี่ยครุบชัวร์จากเวียดนามนะครับยังบุกมาจุกๆอีกแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะทุกคนครับผมเดินออกมาข้างนอกที่ Exit B Boy ด้วยจำนวนผู้โดยสารที่ล้นกว่าปกตินะฮะก็ผมเดินมาพร้อมกับพี่ๆทัวร์ทุกทัวร์ต่างๆนะครับนี่คือทุกทัวร์จะเวียดนามผมเดินหลีกเที่ยวก่อนนะก็
ไกด์ทัวร์เดินนำไปแล้วมีหลายๆกรุ๊ปทัวร์ที่มารอรับกลุ่มผู้โดยสารแล้วก็รออยู่ในโถงขาเข้าระหว่างประเทศ SCD Boy เยอะมากๆครับหลากหลายมากผมพูดเลยว่าตอนนี้คือเวียดนามและไทเปเยอะสุดๆครับที่อยู่ข้างในโถงขาเข้าระหว่างประเทศนะครับทุกคนมีกรุ๊ปทัวร์โซนจีนนะโซนจีนนะแต่ผมฟังไม่ออกว่ามาจากโซนไหนนะคือยังคงเข้ามากันอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้คือกรุ๊ปทัวร์จีนนะครับจีนไทเปนะครับมากันเยอะมากโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงมานี่จีนทั้งนั้นนะครับยินดีต้อนรับครับทุกคนยินดีต้อนรับนะฮะเข้ากันมาได้อีกนะฮะขอให้เชื่อมั่นนะครับบ้านเรามีที่เที่ยวสวยจริงๆครับกิจกรรมเยอะมากอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหวังว่าจะเห็นภาพบรรยากาศอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารทรงจีนที่บินจีนที่เรามาติดตามกันนะครับเวียดนามไทเปและอีกหลายๆที่นะครับและโดยเฉพาะเทเลวีฟนะครับจากอิสราเอลนะครับก็ยังมีเที่ยวบินมาลงที่สายบางที่9นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะครับเข้าสู่ประเทศไทยและให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปมีความสนุกรออยู่แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ